ลิซ่าระเบิดความแซ่บนานๆได้เห็นแหวกเว้าจนละสายตาไม่ได้สำหรับภาพถ่ายอันน่าทึ่งนี้ถ่ายที่โฮเทลบูเกอรี่อันหรูหราในกรุงปารีสถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของลิซ่าบายบูเกอรี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวล่าสุดแบล็คพิงก็ได้มีโอกาสไปเยือนกรุงปารีสเพื่อร่วมงานหนึ่งซึ่งเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่นำโดยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสอย่างบริจิตมาคงว่าแล้วเราไปชมภาพอันน่าทึ่งของลิซ่าแบล็คพิงกันได้เลยจ้าฟังแล้วซึ้งลิซ่าเคยพูดถึงแพรพลิตาจาก Baby Monster ไว้แบบนี้ถือว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง YG Entertainment ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆชาวไทยไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวง Baby Monster เพราะในวงมีสมาชิกสาวชาวไทยอยู่ถึง2คนด้วยกันคนแรกคือชิกิต้าหรือแคนนี่คนที่2พริตาหรือแพรซึ่งวันก่อน YG นั้นเพิ่งปล่อยเพอร์ฟอร์มโชว์เสียงร้องของพริตาออกมาให้ได้ทำความรู้จักและฮือฮากับความสามารถของเธอหลังปล่อยคลิปของชิกิต้ามาก่อนหน้านั้นสำหรับแพรพริตาหรือสาวแพรครับสาวน้อยวัย17ปีผู้นี้ผู้มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาจีนได้อย่างดีคนนี้คือคนที่ลิซ่าลัลลิสามโนบาลสมาชิกวง Blackpink รุ่นพี่ร่วมค่ายเคยกล่าวถึงไว้ในบทสัมภาษณ์ว่ามองแล้วเหมือนเห็นตัวเองเมื่อสมัยยังเป็นเด็กฝึกหัดที่ต้องทุ่มเทและฝึกฝนอย่างหนักซึ่งลิซ่าก็พยายามดูแลและช่วยเหลือน้องๆทั้ง2คนอย่างเต็มที่ไปต่อกันยาวๆกับ3สาวเด็กไทยปังมากแพรเคนนี่ตามรอยลิซ่าแบล็คพิงค์เข้าวงการน่าจับตาเด็กไทยตัวตึง YG Entertainment เรียกว่ากระแสมาแรงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่กำลังจะเดบิวต์ค่าย YG Entertainment ภายในปีนี้อย่างวง Baby Monster ที่มีสมาชิกทั้งหมด7คนและ2คนคือเด็กไทยอย่างเคนนี่ริรชาพรเดชาพิพัฒน์อายุ13ปีและอีกคนหนึ่งคือแพรพริตาชายคงอายุ17ปีล่าสุดวันนี้ก็ได้โพสต์ภาพ3เด็กไทยที่ไปโด่งดังเป็นศิลปินเกาหลีแถมยังอยู่ค่ายเดียวกันเริ่มที่คนแรกแน่นอนครับว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลิซ่าแบล็คพิงค์พี่สาวคนสนิทที่ดูแลน้องๆพาไปเลี้ยงข้าวและคอยให้คำปรึกษาโดยภาพนี้เป็นภาพของ3สาวเทียบกันสมัยวัยเด็กและตอนที่เป็นเด็กฝึกหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิบอกว่าสวยแบบตะโกนสวยเลิศค่ะราชินีอาณาจักร YG Entertainment ได้บังเกิดขึ้นถึง3พระองค์แล้วจ้าตามรอยกันมาแม่งานนี้ครับต้องบอกว่า3เด็กไทยเป็นศิลปินดังไกลไปทั่วโลกจริงๆถ้าหากจะขอกล่าวว่าสาวไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆก็คงไม่ผิดจ้ามาต่อกันยาวๆกับสาวฮอตอย่างลิซ่าเศรษฐาเข้าด้อมบลิงชวนลิซ่าซื้อบ้านที่ไทยเจอแฟนคลับตอบแบบนี้หลังสื่อประเทศเกาหลีใต้นะครับรายงานว่าไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ซื้อบ้านเดี่ยวราคา 7,500 ล้านวอนหรือประมาณ200ล้านบาทไทยในประเทศเกาหลีซึ่งตั้งอยู่ในด้านชองบุกดงเป็นย่านคนรวยเศรษฐีของเกาหลีเธอนั้นเริ่มทำสัญญาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี65และโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ในวันที่30มกราคมปี2566ที่ผ่านมานี้เองเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นรวมชั้นใต้ดินเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนก็ได้ทวิตข้อความพร้อมระบุว่าอยากให้มาซื้อบ้านที่เมืองไทยบ้างจังแสนสิริคอยอยู่นะซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับลิซ่าเข้าไปคอมเมนต์แซวสนั่นทวิตเตอร์พร้อมเชียร์ชวนให้ลิซ่านั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแสนสิริเพื่อจะมีบลิงค์อยากจะมาซื้อบ้านซื้อสวยอยู่สักหลังบ้างทั้งนี้นายเศรษฐานั้นก็ยังได้ทวิตข้อความเพิ่มเติมต่ออีกว่าที่วงการบันเทิงเกาหลีมาได้ไกลขนาดนี้เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้เป็นอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศทั้งกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยเปิดคณะสายบันเทิงจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลเรื่องการส่งออกให้อิสระกับนักสร้างสรรค์ด้วยการยกเลิกกฎหมายเซ็นเซอร์เมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับประเทศของเราบ้างนะซึ่งนายเศรษฐานั้นได้โพสต์ข้อความนี้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถกดติดตามและอัปเดตข่าวสารกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ